สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ4นอตติงครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมนี่ครับศาลพ่อปู่ขาวคลอง3ครับศาลพ่อปู่ขาวนี่ก็ตั้งอยู่เรียบถนนคลอง3นะครับจะเห็นได้ว่าเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะมีเสียงบีบแต่ให้ทุกคันนะครับอันนี้คือเป็นม้าลายสีขาวนะครับเป็นม้าลายสีขาวดำนะครับอันนี้คือเป็นที่แบบว่าคนที่เข้ามาขอแล้วเขาได้นะครับเขาก็จะเอามาให้นะครับบนม้าลายไว้นี่นะครับก็จะเต็มไปหมดครับดูข้างในครับว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศภายในศาลนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูมาลายตัวเล็กๆกองเต็มไปหมดครับเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับพอเขาตัดถนนขยายถนนเสร็จแล้วเขาจะไปกองไว้ตรงริมคลองครับล่วงเข้าไปริมคลองนู่นครับหลังพวงมาลัยนะครับเต็มเลยนี่ครับเนี่ยกองข้างๆมารวมกองว่าเมื่อก่อนวางยาวไปประมาณเกือบ100เมตรครับเต็มด้วยมาลายขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ4 Nothing แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ